เออเผื่อรอเลยทุกซ้ำพายุซูริกพ่นพิษฝนตกหนักน้ำท่วมเวียงป่าเป้าน้ำเอ่อท่วมตัดเส้นทางสายเชียงรายเชียงใหม่น้ำท่วมเชียงรายอีกแล้วตอนนี้ติดต่อโลกภายนอกไม่ได้เลยสะพานก็ขาดท่อนไม้ร้านค้าไปหมดแล้วอิทธิพลของพายุซูริกทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักติดต่อกันตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่22กันยายนจนถึงช่วงเช้าของวันนี้โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอแม่สวยและอำเภอเวียงป่าเป้ารอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงรายกับเชียงใหม่ส่งผลทำให้น้ำจากสันเขาต่างๆไม่สามารถอุ้มน้ำเอาไว้ได้ไหลมาตามลำห้วยก่อนที่จะไหลบ่าเข้าย่านชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายโดยกระแสน้ำได้ไหลเชี่ยวและมีปริมาณน้ำมากจนเอ่อล้นลำห้วยและลำเหมืองทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎรที่อยู่ริมน้ำขณะเดียวกันน้ำยังได้เอ่อเข้าท่วมบนพื้นผิวถนนหลวงสาย118ซึ่งเป็นถนนสายหลักเชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่บริเวณโบสถ์คริสต์หมู่ที่1ตำบลป่างิ้วทำให้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ส่งผลทำให้มีรถยนต์หรือยานพาหนะที่จะสัญจรไปมาระหว่างเชียงรายและเชียงใหม่รถติดยาวการจราจรติดขัดอย่างหนักล่าสุดทางเจ้าที่สายตรวจจราจรสายตรวจตำบลป่างิ้วฝ่ายปกครองกู้ภัยและอาสาสมัครเทศบาลตำบลป่างิ้วร่วมบูรณาการปฏิบัติงานและดำเนินการในที่ที่เกี่ยวข้องโดยนำแผงเหล็กมาปิดกั้นเส้นทางจราจรที่น้ำท่วมสูงและอำนวยความสะดวกให้ยานพาหนะต่างๆใช้เส้นทางเลี่ยงเข้าทางเส้นทางโรงเรียนนุชนารถออกแยกวัดป่างิ้วหากปริมาณน้ำเพิ่มอาจจะต้องเปลี่ยนเส้นทางอื่นโดยทั้งฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกำลังออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการขนย้ายทรัพย์สินและคนในพื้นที่เสี่ยงให้มาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายป่อนกวีมันเชี่ยวเกิดหรือยังมันเชี่ยวมากเชื่อหรือยังระยะไประยะไประวังหลุมเนอะบริเวณพื้นที่บ้านป่างิ้วตำบลป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับสถานการณ์ตรงบริเวณถนนเส้นทางหลักระหว่างเชียงใหม่เชียงรายเกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนนเส้นหลักทำให้รถเล็กไม่สามารถเดินทางไปได้ครับค่ะ
าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ